โอ้ยยางแบนวะยางแบนหน้าเลี้ยวซ้ายก็กลับมาพบกับตามรอยชาแนลอีกแล้วนะครับเมื่อกี้เพิ่งขึ้นเนินมาหมดแรงเดี๋ยววันนี้เราจะวิ่งเส้นบ้านหนองมะค่าซับน้ำเย็นเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะรอดไหมวันนี้เนื่องจากยางทิวเล็ตข้างหน้านี่มีปัญหาลมรั่วตลอดเวลาเลยถ้าไม่ไหวก็กลับครับยางแบนวะยางแบนตอนนี้นะครับเปลี่ยนภารกิจนะครับเราเปลี่ยนเส้นทางไปเดี๋ยวไปด่านเขาใหญ่นะครับตอนนี้เดี๋ยวตามน้องเฟรมไปก่อนเมนมาแชลตามน้องเฟรมไปWe'll be right back.
ตามติดชีวิตเฟรมห้าวห้าวสายห้าวเป็นไงเป็นไงครับเช็คพอยท์ที่1เป็นไงบ้างตอนนี้ได้อยู่ถ้าไม่มีเนินอ่ะสู้นะแม่งเจอเนินแบบกม7อย่างเงี้ยโอ้โหตายอ่ะตากลับนี่เอมอกใบไม้นี่ก่อนถึงบ้านไร่นี่นั่นแหละลงเลยปึ๊บเลยยาวเลยแล้วก็ไปหน้าพายุชัยซึมอีกซึมอีกไม่เป็นไรเรามีคนดันวันนี้มีมาแชลมามีมาแชลมาด้วยมาแชลมาซ้อมไปครับก่อนลงสนามจริงถึงแล้วเมื่อกี้มันจะถึงขอเป็นรูปแบบได้ครับตอนนี้เราก็มาถึงหน้าด่านอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วนะครับฝั่งปากช่องเดี๋ยวสัมภาษณ์ครับสัมภาษณ์เป็นไงบ้างคนเหนื่อยครับคนเหนื่อยโอเคโอเคเอาพักก่อนพักก่อนเดี๋ยวกลับอีกไม่ต้องกลัวครับวันนี้มีมาเชลวันนี้มีมาเชลอยู่หน้าด่านนะครับหน้าด่านเนื่องจากช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงโควิดเราจึงไม่ได้ขึ้นไปตรงศาลเจ้าพ่อหอใหญ่นะครับทางอุทยานก็ได้นำรูปสักการะของเจ้าพ่อนะครับมาไว้ตรงป้ายอุทยานถ้าเราหันเข้าป้ายเนี่ยจุดสักการะเจ้าพ่อก็จะอยู่ทางด้านขวามือนะครับแล้วก็มีการขอความร่วมมือนะครับไม่จุดธูปจุดเทียนนะครับสักการะแบบไบรท์ PM 2.5 นะครับก็เดี๋ยวคิดว่ามาตรการคลายล็อกปลดล็อกเจ้าพ่อก็ปลดล็อกโควิด-19 นะครับก็คงจะได้ขึ้นไปสักการะเจ้าพ่อที่ศาลนะครับวันนี้ภารกิจพิชิตดันเขาใหญ่นะครับโดยเสือภูเขานะครับก็น่าจะจบแทร็กที่1 นะครับเดี๋ยวแทร็กที่2จะเป็นแทร็กปั่นกลับแล้วนะครับก็จะเจอเนินที่เรามากันนะครับคิดว่าจะยังไงมั้งครับต้องไหวครับต้องไหวนะครับต้องถึงโรงพยาบาลก่อน2ทุ่มครับตอนนี้ที่สำคัญแบตโกโปรเราก็เริ่มหมดแล้วแบตสำรองก็ไม่ได้ชาร์จมาด้วยอุปสรรคเยอะแต่ดีที่ฝนไม่ลงนะครับฝนลงก็บันไลแล้วครับตอนนี้ฝนลงก็สนุกครับแล้วแท็กขากลับแบตเหลือเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับเท่านั้นละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กด See First ตามรอย Channel ด้วยนะขออนุญาตลดน้ำหนักแป๊บนึงนะครับโอเคครับ